ในวงการเพลงปัจจุบันคงต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของการดาวน์โหลดที่แสนจะง่ายดายมากเพราะมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายที่คัดสรรเพลงมาให้คนที่รักในเสียงเพลงได้หาดาวน์โหลดมาฟังกันได้เพียงแค่ปลายนิ้วและอาจจะเป็นเพราะเพลงที่วิ่งเข้ามาหาเราได้ง่ายดายขนาดนี้แถมยังไม่ต้องซื้อมาทั้งอัลบั้มชอบเพลงไหนก็เลือกแค่เพลงนั้นจึงทำให้ปัจจุบันแผ่นซีดีเพลงเกือบจะล้มหายตายจากไปแต่ณปัจจุบันในยุคดิจิทัลนี้ดูเหมือนว่าเจ้าแผ่นกลมๆดูเก่าๆที่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือแทบจะไม่รู้จักเลยนั่นก็คือแผ่นเสียงที่ตอนนี้กลับมาเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆสวนกระแสยุคดิจิทัลอย่างไม่น่าเชื่อผมว่าก็มีมานานนะแต่ว่าเป็นวงแคบแต่มันจะมาบูมช่วง 2-3 ปีนี้แหละครับคือกลายเป็นว่ามันกลับขึ้นมาใหม่คือด้วยความที่ผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่มันดูเก๋ไก๋ด้วยแหละวิธีการของมันนะแผ่นด้วยวิธีการฟังของมันด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้วัยรุ่นรู้สึกสนใจมากขึ้นมันคงเหมือนพวกยุคกล้องโลโม่อะการฟังเสียงจากแผ่นเสียงเนี่ยมันได้อรรถรสมากกว่าความเป็นเนื้อของมันจะออกมามากกว่าการฟังซีดีทั่วไปสมัยนี้มันได้อารมณ์กว่าไปฟังกับพวกดิจิตอลตรงนี้มีฟอร์แมตเป็นแบบจับต้องได้มันรู้สึกว่าเราได้ตั้งใจฟังที่จะฟังมันจริงๆอะผมชอบพวกวิธีการเล่นนะครับมันแปลกดีต้องค่อยๆทำนะครับต้องใจเย็นกับมันซึ่งกระแสการกลับมาของแผ่นเสียงนั้นเห็นได้จากการที่มีการจัดงาน Analog Fest Track 1เป็นครั้งแรกเอาใจคนรักแผ่นเสียงรวมถึงมีการจำหน่ายแผ่นเสียงตามหน้าเว็บไซต์ให้ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆสบายๆหรือถ้าใครอยากจะหาซื้อด้วยตัวเองก็เดินเข้าร้านขายแผ่นเสียงซึ่งก็มีอยู่หลายร้านในปัจจุบันจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่ดีนะคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มจะเคยชินกับการฟังเพลงแบบลำโพงคอมพิวเตอร์หรือฟังเพลงจากลำโพงโทรศัพท์พอฟังอย่างนี้เนี่ยมันไม่เห็นถึงมิติของเพลงไม่เห็นถึงความละเมียดในการจัดวางในเรื่องของการมิกซ์เสียงหรือว่าการบันทึกเสียงการได้ยินเหมือนกับเขามาเล่นตรงหน้ามันเป็นยังไงแผ่นเสียงตอบเรื่องแบบนี้ได้ครับความไพเราะของแผ่นเสียงนะครับแตกต่างกับซีดีหรือไฟล์ดาวน์โหลดในปัจจุบันตรงที่แผ่นเสียงเนี่ยมันจะเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการจัดเก็บ Data หรือข้อมูลที่อยู่ในแผ่นบนแผ่นน่ะจะเยอะกว่าคือแผ่นเสียงเขาก็จะมีเลเยอร์เหมือนเสมือนมีวงดนตรีอยู่ตรงหน้าคือเขาก็จะเล่นเป็นลำดับคือมีเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงกลองเสียงเครื่องดนตรีต่างๆไล่ไปเมื่อแผ่นเสียงเริ่มกลับมาได้รับความนิยมจึงทำให้หลายคนโหยหาอยากจะฟังเพลงเก่าๆในอดีตในรูปแบบของแผ่นเสียงจึงทำให้มีหลายอัลบั้มถูกกลับมารีมาสเตอริ่งใหม่ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจคือจุดเริ่มต้นที่แกรมมี่กลับมาทำแผ่นเสียงใหม่นะครับก็มันมาจากกระแสของลูกค้านะครับที่แบบมีกระแสความเรียกร้องคือแผ่นเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ตายครับแต่ที่กลับมาทำรอบเนี่ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งซึ่งตอนนี้คนฟังเนี่ยอาจจะแบบกลับมานิยมเพราะว่าแผ่นเสียงมันมีเสน่ห์ของมันเยอะเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเกิดมาจากแบบทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศเนี่ยกลับมาเป็นเทรนด์ตอนนี้เราเริ่มวางจำหน่ายไป2ชุดนะครับก็มีพี่เบิร์ดหาดทรายไมโครล็อกเล็กๆนะครับ2ชุดนี้เป็นชุดในตำนานของเรานะครับที่เราทำ2ชุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามองเรื่องป๊อปกับล็อกคือพี่เบิร์ดก็เป็นเพลงป๊อปที่ดีที่สุดไมโครก็เป็นล็อกที่ดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีสกสวางนะครับพี่เบิร์ดสกสรู้สึกดีมากที่ย้อนกลับมาทำตรงนี้ออกมาขายผมว่ามีคุณค่าครับพอบอกเฮ้ยคนไทยทำแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ในยุคเราพอดีอย่างเงี้ยก็เฮ้ยจริงเหรอเออมันก็น่าสนใจนะก็อยากจะฝากให้ทดลองเล่นดูนะครับหรือทดลองไปฟังก่อนนะครับคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเหรอแผ่นเสียงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองเสียงมันเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีสุนทรียภาพของมันในแบบนึงแต่ทั้งหมดนะฮะถ้าเรื่องแผ่นเสียงเนี่ยต้องมี experience ครับต้องลองฟังเองครับถึงจะเข้าใจ